สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณใน7วันนี้โอ้ไม่พลังงานดีนะ7วันนี้ว้าวโอเค7วันนี้โอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะบางคนเอาเรื่องใจฟูก่อนเนาะเรื่องใจฟูบางคนมีโอกาสที่จะแบบมีโชคมีลาภนะคะได้รับของขวัญหรือของมีค่าสิ่งมีค่าได้รับรางวัลได้รับอะไรดีๆบางอย่างหรือบางคนอาจจะมาในรูปแบบของโอกาสดีๆหรือข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บางคนอาจจะได้รับข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์เช่นเพื่อนรักจะแต่งงานอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนใกล้ตัวมาบอกว่ามีงานเฉลิมฉลองหรือบางคนนะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ถูกขอแต่งงานหรือคุณเป็นคนไปขอแต่งงานก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นมันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันมีคนเอาอะไรที่ดีๆหรือเป็นของมีค่ามาให้กับคุณแบบเซอร์ไพรส์คุณอาจจะได้ของขวัญแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนถ้าแต่งงานไปแล้วแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วภรรยาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยการมาบอกว่าเนี่ยท้องแล้วนะมีน้องแล้วนะมีเบบี้แล้วนะอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะได้แบบข่าวดีว่าคุณท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้กรณีของบางคนนะแล้วก็บางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานประสบความสำเร็จหรือได้รับรางวัลได้รับเกียรติยศชื่อเสียงหรือมีการเฉลิมฉลองมันมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นด้วยอ่ะเฉลิมฉลองในที่เนี้ยอาจจะเป็นแบบฉลองแบบเล็กหรือฉลองแบบใหญ่โตก็ได้นะคะแต่เรามองว่ามันจะมีการฉลองแบบเล็กก่อนเหมือนแบบเอ้ยงานประสบความสำเร็จหรือว่าทำงานอะไรมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอ่ะแล้วก็ชวนทีมไปฉลองกันชวนเพื่อนไปฉลองแบบเล็กๆน้อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าแบบเป็นบริษัทใหญ่ๆอาจจะมีการฉลองครั้งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายๆคนพลังงานของคุณเนี่ยคุณจะได้รับคำชื่นชมได้รับการชื่นชมเยินยอหรือว่าแบบยินดีร่วมยินดีกับคุณในบางสิ่งบางอย่างใครที่ติดขัดปัญหาอะไรอยู่เนี่ยคุณจะหาทางออกจะหาทางแก้ไขได้ภายใน7วันนี้แหละคุณจะเห็นหนทางคุณจะรู้ได้หรือบางคนอาจจะแบบรู้ได้ด้วยเซนส์คือเซนส์มันบอกว่าลองทำวิธีนี้ดูสิแล้วมันจะสำเร็จอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยก็คือคิดแล้วคิดอีกใช้ความคิดใช้ความสามารถของตัวเองนั่นแหละแล้วสุดท้ายมันหาทางออกได้หาทางแก้ไขปัญหาได้เฮ้ยพลังงานดีมากๆเลยนะไม่ว่าคุณเจอเรื่องอะไรอ่ะคุณจะผ่านไปได้หมดเลยคุณจะแก้ไขไปได้หมดเลยแล้วมันเป็นพลังงานที่ขึ้นในเรื่องของความสุขความสบายใจการเฉลิมฉลองการได้รับสิ่งของมีค่าถ้าใครต้องทนอยู่ในสถานการณ์อะไรที่มันอึดอัดที่มันคับข้องใจอ่ะคุณจะไม่ต้องทนอีกแล้วอะไรบางอย่างมันจำเป็นต้องจบนะคะจบแต่ว่ามันเป็นการจบที่ดีสำหรับตัวคุณจะไม่ต้องทนคุณจะหลุดพ้นคุณจะหลุดออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณอึดอัดหรือทำให้คุณเหนื่อยคุณท้อมันจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วโอ
โอเคไหนดูไพ่เพิ่มเติมสิเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะแอคทีฟมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะภายใน7วันเนี้ยค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็พลังงานขึ้นในเรื่องของความกระตือรือร้นความแอคทีฟการขยับตัวทำนู่นทำนี่ทำแล้วมันเกิดผลทำแล้วมันเป็นผลดีกับตัวคุณดูมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจดูมีคนสนอกสนใจทำอะไรก็เป็นที่จับตามองไปหมดเป็นช่วงเวลาที่คุณตื่นรู้ด้วยอะ Whispering เห็นไหม Awakening พูดถึงการตื่นรู้ Awakening ก็ขึ้นมานะคะ SpringAwakening project บางคนอาจจะแบบอยู่ในช่วงที่รู้สึก active อะอยากทำนู่นอยากทำนี่มีโปรเจกต์ในหัวผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยอยากลงมือทำแล้วก็มีโอกาสจะได้ทำและทำแล้วสำเร็จด้วยการเริ่มต้นใหม่การทำอะไรใหม่ๆใน7วันเนี้ยบางทีคุณอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆแต่มันเป็นพลังงานที่สดใสอะสดใสมากเลยมีความสุขอะนะคะ Pass Like Gifเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วบางคนอาจจะได้ของขวัญอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นของคุณน่ะบางคนถ้าเป็นกรณีบุคคลคนที่เป็นคู่ของคุณสุดท้ายก็จะเป็นคู่ของคุณอยู่วันยังค่ำต่อให้มีเรื่องต้องแยกห่างกันจะต้องห่างกันไปกี่ปีก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาเป็นของคุณอยู่ดีหรือทรัพย์สมบัติอะไรที่มันควรจะเป็นของคุณสิ่งของอะไรที่มันควรจะเป็นของคุณมันก็จะมีทางของมันให้ได้กลับมาเป็นของคุณโดยที่คุณไม่ต้องดิ้นรนอะไรอยู่ๆมันจะมีหนทางมันจะมีทางกลับเข้ามาเองแล้วก็อย่างที่บอกบางคนมีโอกาสจะได้รับของขวัญแบบเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์แล้วเป็นของขวัญที่คุณชอบเป็นของขวัญที่คุณเห็นแล้วคุณว้าวหรือว่าคุณมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจมันไม่ใช่อะไรที่แบบพื้นๆธรรมดาที่แบบว่าเอ้ยเขาให้ก็โอเครับไว้เป็นของขวัญธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ใช่เราว่ามันมีความพิเศษมากกว่านั้นเป็นของที่คุณเห็นแล้วคุณถูกใจเมื่อคุณได้รับแล้วคุณมีความสุขพลังงานดีนะมีแค่7วันนะเนี่ยโอเคก็ขอให้คุณได้เจอกับสิ่งดีๆได้รับของขวัญดีๆได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาเร็วๆแล้วกันนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ